อดีตสจ.ภูเก็ตห่วงหาดทรายแก้วแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตจะเหลือแต่ชื่อหลังน้ำทะเลหนุนสูงคลื่นขัดเซาะจนเกือบถึงถนนจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาด่วนจากกรณีวันนี้เวลาประมาณ 9:30 นาทีที่บริเวณหาดทรายแก้วตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมีน้ำทะเลหนุนสูงเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งจนน้ำเอ่อท่วมถึงถนนซึ่งเป็นถนนเส้นทางสายหลักขาออกจากจังหวัดภูเก็ตทำให้รถที่ขับผ่านไปมาต้องขับด้วยความระมัดระวังนายวิวัฒน์จินดาพลอดีตสจ.และอดีตผู้สมัครสส.จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงถ้าปล่อยไว้อาจจะส่งผลกระทบทำให้หาดทรายแก้วหายไปได้น้ำน่าจะลงแล้วครับแต่ขยะครับทำให้รถสัญจรไม่สะดวกครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เวลาประมาณ10:00 นนะครับที่หาดทรายแก้วนะครับวันนี้ก็มีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับเพื่อจะน้ำทะเลดันแล้วก็ตอนนี้ดันเศษไม้นะครับแล้วก็เศษขยะนะครับขึ้นมาบนถนนบริเวณหาดทรายแก้วนะครับที่ทางออกขาออกเลยจากประตูเมืองภูเก็ตเข้ามานะครับตอนนี้ก็ทางอบต.ไม้ขาวทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ทางจิตอาสานะครับมาช่วยกันในเรื่องของการเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อจะเป็นการจราจรให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางสัญจรต่อไปครับแล้วก็จะดูบริเวณนะครับน้ำจะเยอะกว่านี้นะนี่นะครับบริเวณหาดทรายแก้วนะครับตอนนี้เป็นน้ำกัดเซาะนะครับชายทะเลกัดเซาะนะครับแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้นะครับจะน้ำทะเลจะหนุนมากกว่านี้นะครับเพราะวันนี้ประมาณ4 ค่ำนะครับแล้วก็น้ำทะเลตอนนี้ก็จะมีการแต่งหาดนะครับแล้วก็ซัดน้ำซัดคลื่นนะครับขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ขยะแล้วก็เศษไม้นะครับขึ้นมาบริเวณถนนนะครับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกัดเซาะครับไม่นั้นหาดทรายแก้วของเราจะไม่มีต่อไปครับขอบคุณมากครับ